าร์ลอสซันวาดอร์บุยทาโก้นักชกชาวนิการากัววัย26ปีอดีตคู่ชิงแชมป์โลกเฉพาะการสมาคมมวยโลก WBA ในรุ่นมินิไฟเวท105ปอนด์ของเจ้านูนน็อกเอาท์ CP เฟสมาเมื่อวันที่1ตุลาคม2557หลังจากพ่ายแพ้ผิดหวังกลับจากเมืองไทยโดยการพ่ายคะแนนเป็นเอกฉันท์117-111 117-111และ119-109กลับสู่ประเทศนิการากัวแผ่นดินแม่เขายังคงเดินหน้าล่าความฝันต่อไปล่าสุดมีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งแต่เพิ่มน้ำหนักขึ้นไปลุยในรุ่นไลท์ไฟเวท108ปอนด์กับแชมป์โลก WBO ชาวเปอร์ติริโกแองเจลคาร์ลสตาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ซึ่งผลการโชคออกมาแล้วเช่นกันบุยทาโก้ก็ยังขึ้นชื่อว่าผู้ท้าชิงต่อไปโดยไม่สามารถกระชากเข็มขัดเส้นนี้ได้พ่าย TKO ไปในยกที่12